สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้วันที่28มกราคม2556เนาะวันนี้รถใหม่ออกจากศูนย์เลยเนาะดีแฮกเกอร์250คัน 160,000 บาทนะครับราคาใหม่ละไมล์รถอยู่ที่40กิโลนะครับเพิ่งออกวันนี้เลยเนาะคันสีแดงเนาะตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมๆเนาะแทงที่ลูกกุญแจแทงปุ๊บบิดลูกกุญแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยดังนั้นพวก Honda เขาเลยทำที่ปิดรูกุญแจไว้เนาะแต่ถึงปิดมาตอนนี้โจรก็ไม่เหล็กไปเองฝังลูกกุญแจของมันไว้แล้วก็เปิดให้รูมันเปิดแล้วก็แทงใช้เหล็กแหลมแทงขโมยได้หมดละเดี๋ยวเดี๋ยวมาทดสอบการขโมยผมนะกดล็อก2ครั้งตึ๊กๆนะครับนี่เอากุญแจรถออกก่อนนะครับใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ลองเนาะการขโมยทั่วไปโดนรถก็จะลองละมันจะทำให้คนอื่นรำคาญของผมจะไม่ลองจะได้ของผมจะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะไม่ลองของผมจะลองต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปผมจะบิดเป็นออนแล้วพร้อมสตาร์ทให้ดูเนาะผมบิดนะครับบิดปุ๊บตัดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดกลับนะครับก็ไม่หยุดนะครับบิดกลับก็ไม่หยุดจะหยุดตรงเมื่อปลดล็อกที่หนูเท่านั้นแต่การขโมยเราพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถตักฝนได้เลยก็ขโมยทั่วไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังเนาะเราจะมาสั่งสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับกดสั่งสตาร์ทกด2ครั้งนะครับไปหน้าออกเลยรถติดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูรถติดแล้วถ้าอยากดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกนะครับถ้าสมมุติมีโจร นะครับใช้กุญแจผีแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิดไปเราลืมล็อกรถเขาใช้กุญแจผีแทงออกไปในระยะ100เมตรเราเห็นพอดีเฮ้ยมาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองภายใน10วินะครับผมกดนะจะอยู่ตรงเมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นการขโมยราคา 1,200 นะครับรับประกันให้1ปีจากเว็บการขโมยรถ .com นะครับเว็บไซต์ผมนะครับ www.gm2u.com นะครับเบอร์โทร0909536466เนาะติดไปอีกคันเนาะวันที่28มกราคมรถใหม่เลยโอเคครับคุณครับ